บินไปบินไปลูกบินไปด้วยปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาอีกข้างหนึ่งเป็นกรุณานะคะเราคงจะต้องบินไปให้ไกลเหมือนนกเงือกซึ่งพวกเราเองมาอาศัยอยู่กับนกเงือกซึ่งเป็นนกที่เป็นนกท้องถิ่นที่นี่วันนี้รายการของเราจึงเป็นรายการที่คุณแม่ขออนุญาตนะคะปลดแมสก่อนเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสวันนี้อย่าได้พลาดเป้าทีเดียวค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์จะพูดถึงเรื่องหลักสูตรชีวิตชีวิตระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์กับพืชแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหลายใครที่เป็นนักการศึกษาที่เคยล้มเหลวแล้วลองกลับมาดูหลักสูตรวิชาชีวิตที่เราจะทำให้บ้านวัดโรงเรียนเป็นหนึ่งเดียวกันในอริยธาราภาวนาวิชาไหลตามพวกเรามาเลยค่ะเราจะนั่งรถยาวเครนยาวเมื่อวานนี้วันเกิดยาวคุณแม่มาถึงนี่ก่อนจะประมาณสักเกือบ4ทุ่มแล้วส่งเสียงไปว่าขอให้ยาวใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เห็นไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ฝนตกรถอาจจะว่างอยู่แต่คุณแม่ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้ผียาวพึ่งพี่หมูมาทำประโยชน์เพราะตอนนี้เรากำลังสร้างกุฏิกันมองไปใกล้ๆเราจะเห็นพื้นที่ที่เราเตรียมที่จะสร้างกุฏิกันแล้วเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้คนว่างงานกันเยอะพอที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ถูกโควิด19ในล็อกที่3เนี่ยนะคะมาร่วมกันทำงานแล้วก็มีบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่องานของหุบเขาโพธิสัตว์มากมายเลยค่ะที่จะติดตามคุณแม่แล้วก็มาช่วยกันสร้างกุฏินะคะขอบพระคุณมากที่เราไม่ทิ้งกันเห็นนกไหมคะปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาอีกข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาตอนนี้ต้องกรุณาต่อคนที่อาเสวนาจะพาลานางนะคะครบคนชั่วพาไปนะคะและวันนี้เราจะวาดระหว่างต้นไม้กิ่งนี้เลยค่ะกลุ่มแรกที่จะทำหลักสูตรกับคุณแม่คือกลุ่มของแม่ของเด็กๆในบ้านเรียงแห่งรักและสันติจะมาวาดอันนี้ของจริงอันนี้สดนะคะอันนี้ของจริงแล้วก็วาดเลื้อยไปจนถึงนกตัวนั้นเลยโดยที่เราจะทำให้ความจริงกับศิลปะของชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีช่องว่างระหว่างการไม่รู้คืออย่าเอาความไม่รู้ของผู้ปกครองและของเด็กมาเถียงกันเลยเราขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ออกเราก็เรียกว่าเรามีความเป็นบัณฑิตแล้วคนที่ไม่ครบคนชั่วครบบัณฑิตก็คือครบปัญญาของตัวเองเพราะเขาจะทำกันยังไงเด็กๆนะคะกับพ่อแม่เด็กจะทำให้นกตัวนี้บินไปด้วยปัญญาและกรุณาอย่างไรโดยโปรดติดตามเลยค่ะท่านจะเห็นการทำงานของคุณแม่โดยที่มีองค์ประกอบของบวรเนี่ยนะคะที่จะเล่าให้ฟังบวรของเราไม่เชยค่ะบวรของเราไปจนถึงนู่นเลยค่ะดาวอังคารเลยค่ะเราสามารถที่จะไปได้ขนาดนั้นโอ้ผ่านกุหลาบนี้ก็ส่งกุหลาบนี้นะคะไปให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายโดยเฉพาะพี่ติ่งวันนี้เป็นวันครบ1ปีกุหลาบที่ตุ่มตูมก็บานที่บานก็ร่วงเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จบลงใน1ปีนี้พี่ติ่งก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรชีวิตของเราที่เห็นว่ามนุษย์สามารถไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะคะวันนี้พี่ติ่งถูกกักตัวมาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาทำหลักสูตรออนไลน์กันได้แล้วโหนี่น่ารักมากอีจุ๋มอีจิ๋มเนี่ยคนแก่โรยๆไปครึ่งนึงนะฮะเหมือนคุณยายแต่อีพวกตุ่มๆใหม่เนี่ยอยู่ในช่อเดียวกันเดี๋ยวจะแบ่งบ้านอ่ะเฮ้ยแสดงความเป็นอนิจจังดีมากนี่ๆๆๆเราก็มักจะรังเกียจอีดอกนี้แต่หารู้ไหมว่าอีดอกนี้เขาเคยก็เป็นดอกนี้มาก่อนสรุปแล้วก็คือเนี่ยนะคะพละห้าเนี่ยค่ะเห็นห้าดอกใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เรียนรู้กับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งก็ร่วงโรยเป็นปกติแต่เราต้องมีพละห้าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันจะถูกลงในการทำงานวันนี้โปรดติดตามค่ะแล้ววันนี้ที่จริงอยากนั่งปุ๊กปิ๊กแต่ปุ๊กปิ๊กไม่มีแบตเตอรี่จากอาทิตย์เพราะฝนตกเยอะก็เลยต้องไปยาวเคนค่ะเดินทางไปกับพวกเรากับยาวเคนเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ใกล้ชิดคุณแม่ระวังหมด
ทุกคนอยู่รอบคุณแม่ต้องใส่แมสหมดค่ะฮัลโหลจอยสะอาดไหมพี่ติ๋งมาแล้วค่ะบอกว่ากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้ะ1ปีได้เกิดใหม่กับคุณแม่เจ้าค่ะดีมากเลยพี่ติ๋งไปติดตามหลักสูตรวิชาการสอนพ่อแม่ในโรงเรียนพ่อแม่ของ ISV รวมทั้งเด็กอินเตอร์ทั้งหลายโปรดติดตามวันนี้กับคุณยายเลยค่ะเพราะวันนี้จะทำหลักสูตรเนี่ยค่ะชีวิตที่จะเข้าใจวิธีการเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่เด็กๆซึ่งก็เป็นเด็กที่เดี๋ยวไปไล่ฟังให้เจอหน้าเขาก่อนนะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่เด็กๆทำทั้งนั้นนะเนี่ยกุหลาบเนี่ยเด็กๆทำกับคุณยายนะดูไว้ก่อนนะคะพ่อแม่อันนี้คืองานของเด็กๆประปากยอนะคะที่เขาทำกับเราและตอนนี้เขาก็มาเรียนถึงขั้นที่เรียกว่าวางน้ำหยดแล้วเราจะเห็นแล้วว่าเราอย่าดูถูกใครว่าเขาเกิดมาจากไหนแต่ไม่ว่าจะเกิดมาจากไหนไปให้ไกลที่สุดได้เพราะการศึกษาเราดีมันกุหลาบวันนี้จะอาจจะเห็นกุหลาบแบบมีทั้งช้ำเพราะฝนตกแต่ก็มีทั้งที่แบ่งบานเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษนู่นนี่นั่นเลยนะคะเราอยู่ในฤดูไหนเราก็เติบโตได้ในฤดูนั้นต้นไม้ 2,000 ปีของเราก็ยังมีคุณค่าเสมอถ้าเราเอาวัชพืชข้างล่างออกเราก็จะเห็นเลยว่าพวกนี้หาไม่ได้อีกแล้วเนี่ย10คนโอบนะคะต้นไทรต้นไก่ต้นกากอ่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่อยากจะไปแวะดูน้ำหน่อยก็ไม่ต้องแหละเดี๋ยวตอนเย็นนี้แอดเวนเจอร์วันนี้จะทำงานให้ดูว่าหลักสูตรชีวิตเดลิตี้กับคุณยายเนี่ยนะคะเด็กๆจะสนุกขนาดไหนมาทางด้านนี้เลยค่ะเราเห็นแล้วคุณนายตื่นสายเริ่มบานแล้วนะเด็กๆตื่นยังเนี่ยออนไลน์เนี่ยเด็กๆฟังไหมเนี่ยนะคะโอ้ยนี่ถ้าเอาปอเทืองมาปลูกเสียบกันอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นความมิกซ์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันจบลงที่สนามเด็กเล่นที่เด็กๆคิดเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พวกเราได้เห็นการเติบโตในช่วงเวลา1ปีของโควิดเห็นไก่ซิลกี้นี่ก็มาจากเด็กนะคะเห็นกระต่ายเห็นต้นเฟิร์นและที่แน่นอนวันนี้เราจะเห็นความสำเร็จของศิลปินคืออาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะคะกับอาคารธรรมะสวัสดีอ้าวเด็กๆหันมาธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะทางนี้หน้าไม่ชีอยู่แถวแรกแต่เดี๋ยวคุณยายวันนี้เอาเด็กๆเป็นครูเพราะฉะนั้นคุณยายลงจากรถขออนุญาตนะคะขอให้แอมบันทึกการสอนของคุณยายวันนี้แล้วลองดูขออนุญาตนะคะขอเดินผ่านเลยลูกค่ะอ้าวเด็กๆใส่เสื้อผ้าแบบบอกเลยบอกเลยจากเผ่าไหนเนี่ยลูกเผ่าไหนคะเผ่าปะปากะยอใครมาใหม่คะเอากลุ่มใหม่กลุ่มใหม่นั่งข้างหน้าหมดเลยค่ะกลุ่มเก่าไปอยู่ข้างหลังค่ะมาใกล้ชิดคุณยายถือเป็นการพบกันครั้งแรกแต่ไม่ได้โดยบังเอิญไปเลยลูกป่ะไปวางตรงโน้นนั่งตรงโน้นนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดจริงๆถ้าถ้าเด็กๆใส่แมสห่างกันกี่เมตรคะ3เมตรคุณยายเอาแมสออกได้ไหมได้ไหมคะเธอปลอดภัยไหมคะเธอมาจากที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าลูกนี่พบเขาครั้งแรกนะคะนี่เป็นการพบเด็กครั้งแรกซึ่งเขามาวันศุกร์คุณแม่ไปศิริราชนี่วันเสาร์เด็กๆมาวันศุกร์หรือมาวันพฤหัสลูกวันพฤหัสกลัวคุณยายไหมเนี่ยกลัวไหมลูกรู้จักกันไหมคะเปิดหน้าให้ดูหน่อยห่างๆไว้ก่อนอ่ะเด็กๆไม่ต้องเปิดคุณยายเปิดเด็กๆต้องเซฟตี้เด็กๆรู้จักคุณยายไหมคะรู้จักเหรอคุณยายเคยขึ้นไปที่ปะปากะยอมะแล้วเราได้เห็นกันไหมเห็นแสดงว่าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกถูกต้องไหมลูกถูกต้องเราเคยพบกันแล้วเราเป็นพี่น้องกันไหมคะเป็นไหมไม่แน่ใจเรียกอะไรอ่ะเรียกครูหรือเรียกยายเรียกอะไรคะคุณยายถ้าอย่างนั้นคุณยายเริ่มเรียกตัวเองว่าเป็นคุณยายได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้โอ้ยสงสารความใสของมันเสือเกินคือ
อันนี้เพื่อไม่ให้ไปวางที่อื่นเอาไว้ตรงนี้แหละจ้ะก็ตอนนี้ห่างกันแล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดแมสแต่ว่าถ้ามีคนอื่นที่เราไม่แน่ใจเราก็จะใส่ได้กัน2ทางเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อันนี้ต้องติดไหมคะไวเลสนี้ต้องติดไหมคะไม่ต้องติดนะคะเป็นวันที่คุณแม่อยากอ่านสิ่งที่คุณแม่ได้ส่งไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะด้วยออกจากศิริราชเมื่อวานนี้แล้วก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจหมอและพยาบาลมากแล้วก็คนไข้ทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยที่จะต้องมีสัจจะจริงๆเลยนะคะตอนนี้ต้องมีสัจจะกับตัวเองถึงขั้นที่เรียกว่าเราต้องไม่เป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์ชีวิตเราไม่มีดราม่ามีแต่จริงและต้องจริงท่านที่กำลังไม่ได้มีโอกาสพบคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งโปรดรู้ว่านี่คือการเข้าโควิดระลอกที่3ที่เราต้องเข้มแข็งโดยวิธีการนำปัญญาออกไปช่วยเพื่อให้สิ่งที่เรากำเรียกว่าโควิดมันไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตมันอาจจะเป็นปัญหาค่ะแต่มันไม่เป็นอุปสรรคของชีวิตนี่คือหลักสูตรวิชาชีวิตเราจะเจอทุกอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเรายังเติบโตได้และจะเติบโตได้ดีถ้าเราสามารถเปลี่ยนร้ายกายดีถ้าเราสามารถจากหลักสูตรชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างที่มันเป็นได้โควิดก็ยังเป็นอย่างที่โควิดเอาละใครจะไปเอาหมอดูมาบอกว่ามันคืออะไรก็ช่างเถอะแต่โควิดมันจะหายไปได้ถ้าเผื่อเราเข้มแข็งที่บินไปเหมือนนกข้างนึงคืออะไรคะปัญญาและอีกข้างนึงต้องอะไรคะกรุณาคือให้อภัยวันนี้คุณแม่เขียนในวาทธรรมของคุณแม่ว่าข้าพเจ้าขอส่งความเคารพอยู่ในเครื่องหมายความเคารพไม่ดูถูกเลยการศึกษาต้องเคารพกันและกันนะคะข้าพเจ้าขอส่งความเคารพต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเสียสละในภารกิจอันหนักหน่วงนี้และขอเชิญชวนพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะร่วมกันส่งกำลังใจและความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์โดยผ่านการดูแลตัวเองไม่ใช่ส่งกำลังใจแบบส่งไปทางเฟซหรือส่งไปทางไลน์โดยการกลับมาดูตัวเองนี่คือวิชาชีวิตถ้าเรารักใครเราอยากให้คนคนนั้นพ้นทุกข์เราต้องไม่ทำให้เขาทุกข์นั่นหมายความว่าการส่งกำลังใจและความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือจะพยายามผ่านการดูแลตัวเองให้ดีมีสำนึกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความระมัดระวังการใส่แมสก์การระมัดระวังของเราความยับยั้งชั่งใจเราต้องยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจอะไรที่จะไม่ไปคบคนผ่านที่พาเราไปสู่อะไรสู่นรกไม่ว่าโควิดจะมาจากตรงไหนอโคจรถ้าเราไม่ไปมันแตะเราไม่ได้เพื่อความยับยั้งชั่งใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการศึกษานี้นะคะให้ความร่วมมือในทุกส่วนที่เราจะทำได้และไม่ปล่อยประละเลยด้วยความประมาทขาดสติเราอาจจะไม่ได้เข้าไปในที่อโคจรแต่เราอาจจะประมาทขาดสติเดินเฉียดกับคนที่มีความสุ่มเสี่ยงซึ่งเราต้องไม่กลัวเขาเพราะข้างหนึ่งเราต้องมีปัญญาอีกข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาเราจะไม่ระแวงแต่เราระวังนะคะและจะให้ความสำคัญกับการที่ไม่ปล่อยปะละเลยด้วยความประมาทด้วยว่าความประมาทขาดสติแม้เพียงขณะจิตเดียวอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียที่มหาศาลเราก็สูญเสียนักคอมไปแล้วเราเห็นแล้วว่าตายอโลนเลยอ่ะคนเดียวเลยอ่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะมันสูญเสียแบบมหาศาลเลยและเราจะผ่านสถานการณ์นี้มันจะยากลำบากยังไงเราจะไปด้วยกันด้วยดีด้วยความเคารพนับถือโดยธรรมคุณแม่ส่งไปแล้วค่ะเช้านี้ส่งให้เด็กๆทุกคนด้วยฟังการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นศิลปินเข้าไปที่หมู่บ้านของเธอเล่าให้ฟังซิว่าหมู่บ้านเธอวุ่นวายขนาดไหนเธอถูกกักตัวด้วยป่ะอ้าวรู้เปล่าเนี่ยคะรู้ไหม
ไม่รู้ไม่กล้าตอบอ่ะกลุ่มที่กลับบ้านตอบอ่ะพรุ่งนี้เขาไม่ได้อยู่กับงานที่โรงเรียนเถอะที่ศิลปินเข้าไปอ่ะไปเปล่าอ่ะสมหวังจ๊ะอยู่ป่ะอยู่เขาอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วเขาถูกกักตัวไหมถูกค่ะอ่ะถ้าเขาไม่กักตัวคุณยายต้องถอยห่างอีกเขาถูกกักตัวไหมถูกกักตัวค่ะถูกกักทั้งหมู่บ้านปะปากระยอไหมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั้งหมู่บ้านเลยเขาต้องขึ้นไปตรวจเลือดเธอเปล่าตรวจค่ะตรวจแต่หนูไม่โดนตรวจค่ะตรวจแล้วผ่าน14วันหรือยังผ่านแล้วค่ะแล้วพบว่าติดไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ติดแล้วถ้าไม่ติดเรายังต้องกักตัวต่อไปไหมไม่ต้องต้องเฝ้าสังเกตอย่างยับยั้งชั่งใจต้องเฝ้าสังเกตเพราะทันทีที่เธอกลับมาเธอเอาเพื่อนอีก3คน4คนถูกกักตัวไปด้วยจริงไหมทุกคนต้องห่างคุณยายไปเลยอ่ะใช่ป่ะและสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเริ่มเข้าไปใกล้ชิดคุณยายได้แต่คุณยายก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเฝ้าสังเกตกันรวมทั้งคุณยายด้วยคุณยายไม่กลัวแต่คุณยายต้องระวังอย่างนี้ฝนเข้าใจไหมฝนมีอนาคตไปกับคุณยายไหมมีไหมคะมีค่ะวันนี้เราต้องล้มเลิกการจัดกิจกรรมบางอย่างที่เราอยากจัดให้กับเด็กๆปะปากะยอถูกไหมเราตั้งกันว่าสัก21คนเนาะเราจะทำแคมป์เด็กปะปากะยอแต่เนื่องจากว่าเราก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยอมรับกันละว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาละตอนนี้แต่เราจะต้องใช้ปัญญาปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคและดีใจที่เธออีก8คนมาถึงคุณยายได้วันนี้โดยผ่านการเฝ้าสังเกตในระดับหนึ่งคือ14วันเพราะฉะนั้นคุณยายยินดีต้อนรับหลานๆโอเคไหมถือเป็นการเปิดตัวพบคุณยายครั้งแรกในเสื้อผ้าหน้าผมที่ดูแลคุณยายอย่างเต็มที่ก็คือ1ไม่เอาเชื้อโรคที่เราก็ไม่ค่อยชอบมันหรอกเนาะมาอยู่ที่นี่และเราอาจจะทำ21ครอบครัวไม่ได้แต่เราทำกับพวกเธอได้ในกี่ครอบครัวคะเนี่ยกี่คน5บวก8กี่คนแล้วเนี่ยเด็กๆนั่ง2แถวเนี่ยกี่คนคะลูกกี่คนคะ13คนเอาราคาต่อไปนี้คุณยายต้องเลี้ยงเด็กนาง13นะคะไม่ใช่นาง12ไม่ถูกควักกระตานะคะเอาละค่ะวันนี้จะเข้าสู่การพูดคุย2ทางนะคะอันนี้ทักเด็กๆ เขาพบคุณยายไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่าเขากลัวคุณยายอยู่ก็เลยเราจะกลับมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหลักสูตรชีวิตซึ่งคุณแม่มีนัดหมายกับอาสาสมัครไว้วันนี้แล้วก็ทีมงานว่าเราจะเริ่มทำหลักสูตรชีวิตให้เรามีโอกาสที่จะใช้สถานการณ์ของโลกว่ามันเปลี่ยนเร็วโลกมันเปลี่ยนเร็วมันจัดการศึกษาแบบเดิมๆก็ไม่ได้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กเขาจะไปทำมาหากินได้เนี่ยเขาต้องมีสำนึกยังไงเรื่องแรกเลยคุณแม่ลองตั้งทฤษฎีง่ายๆว่าเมื่อเทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ายังไงชีวิตของเราถึงจะเป็นมงคลถ้าบอกว่าการศึกษามันต้องเป็นมงคลน่ะเอ้ยยังไงหรอการศึกษายังไงหรอถึงต้องจัดให้เราเป็นมงคลตอนนี้คุณแม่กำลังให้ทีมของคุณแม่ถอดคำอยู่นะคะถอดคำสอนเลยถือเป็นหลักสูตรชีวิตเลยไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะสอนอะไรแต่คุณแม่เนี่ยสังเกตเด็กที่ขึ้นไปทำความสะอาดบ้านกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ได้รับรายงานว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนที่เดินขึ้นไปเลยผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะคะฝรั่งคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งเข้าไปชะเง้อจนถึงกุฏิคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องล้างบ้านกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราก็ต้องเซฟตี้ถูกไหมคะความไม่รู้ก็พาเราไปถึงไหนก็ได้แต่พอคุณแม่เริ่มทำความสะอาดบ้านเด็กขึ้นมาคุณแม่ก็เริ่มสอนเด็กๆโดยการทำไปด้วยกันสิ่งที่คุณแม่พบก็คือว่าตอนที่เขาเนี่ยขัดไอ้แค่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ทำเรียลลิตี้เดี๋ยวจะไปไอ้แค่ตัวนั้นนะคะซึ่งมันก็ถูกพลิกวางไว้แต่เนื่องจากคุณแม่เพิ่งกลับมาจากศิริราชการตรวจพบคุณแม่ยังซีดอยู่และซีดต่ำกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงไปอีกแต่สิ่งที่ได้มากขึ้นคือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงซีดลงไปอีกเม
ม็ดเลือดขาวได้มากขึ้นงั้นคุณแม่จะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแต่คุณแม่ซีดลงไปกว่าคราวที่แล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดองค์ความรู้ในการที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยสามารถเอาชีวิตของคุณแม่รอดให้ได้คุณแม่ก็สอนเด็กง่ายๆเลยค่ะเด็กๆจะไปทำอะไรก็ตามล้างบ้านเลยวันนี้ทั้งบ้านเพราะว่าโควิดมันอยู่กับน้ำได้4วันเห็นไหมแต่คุณยายไม่ได้อธิบายฉีดเลยไล่มันไปก่อนสิ่งที่คุณแม่พบต่อไปก็คือว่ามันเจอแค่2อันแล้ววันนี้คุณแม่ต้องประชุมกองงานหลักสูตรชีวิตคุณแม่ก็สอนเขาว่าแค่2อันวางไว้อย่างเงี้ยจนกระทั่งมีลาแล้วเนี่ยถ้าคุณยายนั่งตรงเนี้ยคุณยายมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องคุณยายต้องติดเชื้อราก็โจทย์ง่ายๆเอาจากประเด็นปัญหานั่นแหละค่ะเข้ามาศึกษาเขาก็ไปเอาแปรงมาทำความสะอาดในดีลาของเขาไม่ต้องเล่ารายละเอียดแต่เก็บไปเป็นเรคคอร์ดแล้วนะคะสุดท้ายคุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าเด็กเป็นครูของเราถ้าเราสังเกตเด็กกับการจัดการเรียนการสอนเราจะเห็นเลยว่าเด็กเป็นครูของเราซึ่งอันนี้คลิปเนี่ยคุณแม่สอนผู้ใหญ่ไปแล้วคุณแม่ยังไม่อธิบายตรงนี้ได้ไหมคะแต่คุณแม่สอนไว้นานและ30 40ปีเลยว่าเด็กคือครูคำว่าเด็กคือครูคืออะไรถ้าเราเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในฐานะที่เราเป็นผู้ที่สอนไม่ใช่สั่งนะคะแล้วเคารพเด็กซึ่งเขาคือครูของเราเราจะสอนครูของเรายังไงคุณแม่ก็ตั้งคำถามง่ายๆเลยค่ะถามว่าถ้าคุณยายจะใช้ก็แค่อันเนี้ยจริงอยู่นะมันเป็นแค่ที่วางปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าภูมิคุ้มกันของคุณยายบกพร่องเราควรทำอะไรกับมันก็ทำความสะอาดทำความสะอาดยังไงคราวนี้มันลงดีเทลเด็กทำความสะอาดตั้งแต่ทำหยาบหยาบแล้วคุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าแปรงสกปรกแล้วเราจะทำยังไงเอาแปรงมาทำความสะอาดไปด้วยเราก็เห็นกิริยาของเด็กเขาไม่ได้ผิดเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็สอนเขาใหม่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราทำความสะอาดแปรงอันเนี้ยแล้วยังไงแปรงเนี้ยมันถึงจะไปทำความสะอาดสิ่งต่อไปได้เขาเริ่มลงรายละเอียดเขาเริ่มลงรายละเอียดเราเริ่มเห็นรายละเอียดที่ครูของเรากำลังจะสอนว่าเขาต้องการการไกด์หรือการโค้ชเขาไปในทิศทางที่ท้าทายตัวเองมากกว่าการสั่งถ้าผู้ใหญ่ที่สอนเด็กโดยสั่งคุณก็จะเด็กต่อหน้าดีรับหลังมันอาจจะคดก็ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆและทำงานไปกับเขาจนกระทั่งเราได้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงเด็กเปลี่ยนแปลงเด็กเป็นครูไหมคะเด็กเป็นครูและเราได้เห็นว่าเขาสอนให้เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนการสอนนอกจากจะไม่สั่งแล้วต้องเปลี่ยนการสอนด้วยทำไมเราต้องเปลี่ยนการสอนเพราะว่าในยุคของเขาไม่ต้องการการสอนที่ดูเหมือนกับว่ามันเบ็ดเสร็จแต่เขาต้องการการตั้งคำถามที่ทำให้เขาเห็นการเติบโตของเขาแล้วคุณแม่ก็สรุปกับผู้ใหญ่ซึ่งกำลังจะต้องทำหลักสูตรนี้กับคุณแม่ว่าเธอเห็นไหมว่าเด็กเป็นครูว่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปถอดบทเรียนกันในบ่ายวันนี้แอมเขาต้องตอบว่าเขาเห็นเด็กเป็นครูยังไงส่วนคุณแม่เนี่ยในขณะที่กำลังสอนผู้ใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่าคบคนผ่านเป็นงานแรกของการสอนคนถ้าต้องการความเป็นมงคลอย่าคบคนผ่านเพราะผ่านพาไปหาผิดและต้องคบใครคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการคบความสกปรกคุณแม่ว่าความสกปรกเป็นผ่านคุณแม่ให้ดูเลยว่าถ้าเด็กๆรู้ว่าคุณยายจะกลับมาถึงบ้านประมาณสัก 3 ทุ่มในภาวะที่อ่อนแรงเด็กต้องคิดใหม่ละว่าคราวหน้าถ้าคุณยายกลับมาบ้านคุณยายจะเห็นอะไรจริงไหมสมหวังสมหวังต้องรอใครสั่งไหมไม่เห็นไหมคะเราได้เรียนรู้กันแล้วว่าเด็กๆต้องการอะไรคะต้องการการตั้งคำถามเพราะเด็กมีสำนึกอยู่แล้วที่เขารักคุณยายด้วยสิ่งที่เราพบอีกอย่างนึงเมื่อเช้านี้ก็คือถ้าเราบอกว่าความสะอาดที่เด็กๆเอาคนพาลออกไปคือเอาความสกปรกออกไปเนี่ยเขาจะพบว่าเขามีปัญญาในการทำงานปัญญาคือบัณฑิตของเขาต้องคบปัญญาค่ะบัณฑิตไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลด้วยนะคะความสกปรกความเน่าในเปียกแฉะความไม่รู้
อวิชชาพวกนี้หาพานหมดละค่ะเน่าในเปียกแฉะผิดศีลผิดธรรมหลอกลวงเสแสร้งสร้างภาพอินิพานหมดเลยก็ต้องครบความซื่อสัตย์ที่เป็นปัญญาของเขาแล้วเขาก็เห็นว่าเขาทำได้เขาทำให้มันสะอาดได้คุณแม่ว่าหลักสูตรเนี่ยคือหนึ่งในวิธีการที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้โดยเขาเป็นครูและคุณแม่กำลังจะทำสิ่งที่เรียกว่าอารยธาราภาวนาวิชาลัยเราล้มเหลวเรื่องการศึกษาในเสถียรหนึ่งเสถียรสองต้องไม่ล้มอีกและนี่คือโจทย์ที่คุณแม่กำลังทำงานโดยที่มีเด็กๆเป็นครูพบนะคะว่าเด็กๆคือครูของเราเด็กๆคือครูของคุณยายนะโอเคไหมกลัวไหมเนี่ยเพราะถามบางคนบอกอยากเป็นครูตชด.ไม่ใช่หรอใครอยากเป็นครูตชด.ยกมือขึ้นอ่ะจักเห็นไหมชื่ออะไรคะฮะบายเจ้าค่ะบายบายทำไมอยากเป็นครูบายบอกคุณยายทำไมบายอยากเป็นครูจ้ะนั่งเลยทำไมถึงอยากเป็นครูบายลองเล่าประวัติของบายสิเป็นลูกกี่คนมีใครเป็นคนในครอบครัวของบายบ้างเล่าสิคะลูกมีน้องสองคนค่ะน้องสองคนผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะโอ้ผู้หญิงทั้งคู่เลยแล้วตอนที่บายมาอยู่ที่เนี่ยใครชวนเหรอคะมาเองเจ้าค่ะมาเองอะไรคือความตั้งใจของหนูคะความฝันค่ะความฝันหนูเคยฝันว่าอะไรคะอยากเป็นครูตชด.ค่ะโอเคงดงามมากทำไมความฝันของหนูหนูเคยเห็นครูตชด.สร้างความประทับใจอะไรให้กับหนูหรอคะสอนให้พวกหนูเป็นคนดีเจ้าค่ะครูตชด.สอนให้หนูเป็นคนดีคุณยายฟังแล้วชื่นใจจังเลยแล้วหนูเป็นคนดีไหมคะเป็นเจ้าค่ะยังไงเรียกว่าดีเจ้าค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อหนูไม่ฟังล่ะเรียกว่าหนูเป็นคนดีไหมไม่เป็นใช่ป่ะหรอทำไมหนูมาอยู่ที่นี่อยากมาเจ้าค่ะอยากมาเพราะหนูฝันไปที่ไหนก็ได้จริงไหมจริงฝันที่จะเป็นครูมาอยู่ที่ตรงไหนก็ได้แต่หนูรู้ไหมว่าอะไรคือการผลักดันความอยากของหนูครูเจ้าค่ะอ๋อครูว่าไงคะครูทำให้หนูอยากเป็นครูตชด.เจ้าค่ะโอเคโอเคโอเคยายเข้าใจแล้วแล้วหนูรู้ได้ยังไงคะว่าคุณยายเปิดโอกาสให้เด็กๆจากปากยอมาอยู่ใกล้คุณยายได้หนูทราบได้ยังไงคะลูกใครบอกหนูครูบอกเจ้าค่ะอ๋อครูบอกมาแล้วเจอที่นี่วันแรกมาครั้งแรกเนาะรู้สึกไงคะรู้สึกดีใจเจ้าค่ะดีใจได้มาแล้วแล้วหนูพอจะอยู่ไหวมะไหวเจ้าค่ะอะไรที่หนูรู้สึกชอบที่สุดที่นี่ในสองวันที่หนูยังไม่ได้เจอคุณยายคะอยู่กับพี่ๆเจ้าค่ะโอเคเขาต้องการสังคมที่เขาไว้ใจเนาะเดี๋ยวสิอาศัยวนาจะพาระนังจะเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเนี้ยค่ะเขาต้องการเขามีความสุขที่เขาอยู่กับพี่ๆสี่คนที่มาก่อนเห็นไหมลูกพี่สำคัญไหมคะพี่เป็นคนผ่านก็ได้พี่เป็นบัณฑิตก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวคุณยายลองถามต่อไปไหมน่ารักจังเลยไอ้เสื้อสีฟ้าเนี่ยกลัวเปล่าลูกชื่ออะไรคะฝันว่าอะไรคะไหนไหนฝันให้ยายฟังหน่อยอ่ะฝันว่าเอาที่หนูฝันจริงๆก่อนยายไม่บังคับความฝันของเด็กๆเลยนะคะฝันว่ามาที่นี่เพราะอะไรคะลูกไม่ต้องหันไปดูพี่เขาหรอกพี่เขาไปมากกว่าฝันละอาจ่ะหนูชื่ออะไรคะหนูแดงค่ะหนูแดงหนูแดงมีพี่น้องกี่คนสี่คนสี่คนหนูแดงรักใครมากที่สุดฮะน้องรักน้องทำไมรักน้องคะน้องน่าสงสารเหรอไม่ใช่เอามาทำไมรักน้องอ่ะ
น้องน่ารักน้องน่ารักน้องน่ารักฟังนะคะน้องน่ารักก็รักน้องแล้วพี่ไม่น่ารักหรอฮะพี่น่ารักไหมคะลูกฮะพี่เคยรังแกหนูไหมไม่มีพี่เอาหนูไม่มีพี่ตั้งคำถามอะไรบ้างโง่จ้ะหนูเป็นพี่คนโตเหรอคะใช่อ๋อเลยงงเลยงงเออหนูไม่เคยอ่ะเป็นพี่ก็ต้องรักน้องเพราะน้องน่ารักน้องผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอ๋อแล้วน้องผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันยังไงคะลูกหนูรักน้องผู้หญิงหรือผู้ชายรักทั้งหมดรักทั้งคู่โอเคเดี๋ยวหนูจะตื่นเต้นนะฮะตอนนี้ตื่นเต้นนะอ่ะส่งต่อไปเลยค่ะความตื่นเต้นออกไปที่เสียงอ่ะสเปรเดี๋ยวขออนุญาตถามเด็กหน่อยเดี๋ยวเราจะทำหลักสูตรนี่แหละค่ะเราก็จะเห็นอาคาลูกคนดีอุ้ยร้องไห้เลยมันกลัวคุณยายหรือว่ามันตื่นเต้นวะตื่นเต้นโอ้ขอโทษขอโทษยายขอโทษโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคนะไม่ได้เสียใจใช่ไหมแต่ตื่นเต้นใช่ไหมลูกโอ้เธอดูความบริสุทธิ์ของเด็กป้าป้าก็ยอมมันคงคิดว่าถ้าสอบไม่ผ่านเนาะมันจะได้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ปรุงแต่งนะที่ใหญ่ก็ปรุงแต่งนะมันเจอยายมันร้องไห้เลยว่ะฮะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะคนที่สองต่อไปก่อนหนูแดงเราจะจำกันได้ตอนที่หนูแดงน้ำตาไหลตอนที่ยายนะเข้าไปบุกเกิดไปครูต้องรู้จักนะคะอ่ะแบมแอมเธอมาตรงนี้เธอจะเห็นสิ่งที่คุณยายกำลังตั้งกลไกบางอย่างเอาเลยค่ะคนดีคะชื่ออะไรคะคนดีน้ำอ้อยค่ะฮะน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยทำให้ยายนึกถึงน้ำหวานน้ำอ้อยคะน้ำอ้อยอายุเท่าไหร่คะ13ค่ะ13น้ำอ้อยถูกชวนโดยใครคะที่จะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ครูค่ะครูครูจอยเนี่ยเหรอครูจอยพูดว่าไงคะเอออยากรู้สัมมาอาชีโวครูจอยจริงๆครูจอยชวนว่าไงคะลูกอ่ะเอาใหม่ถามยากชักเริ่มหายใจอยากพี่น้องกี่คนคะลูกง่ายสุดง่ายสุดพี่น้องกี่คนคะลูก2คนค่ะ2คนหนูเป็นคนโตคนเล็กคนสุดท้องค่ะคนสุดท้องฮะคุณยายเริ่มเรียนจากครู2คนเริ่มตั้งคำถามเป็นละคนสุดท้องรักใครมากที่สุดรักทั้งสองคนค่ะรักทั้งสองคนหนูรู้ไหมว่าคำว่ารักมากที่สุดคุณยายมาจากไหนมาจากเด็กปากระยอคนหนึ่งเด็กเล็กมากเลยมานั่งใกล้คุณยายมีภาพด้วยเดี๋ยวเจ้าเอาไปตัดต่อไอ้ตัวเล็กเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายแล้วอยู่ในไลฟ์ของคุณยายด้วยรักพ่อไหมรักมากที่สุดรักแม่ไหมคุณยายถามเขาอย่างเงี้ยรักมากที่สุดมันน่ารักมากซึ่งมันไม่เคยบอกหน้ากันนะอ่านนิทานลมหายใจเข้าลมหายใจออกไอ้เจ้าหลานปะกะยอคนนี้มันก็นั่งนิ่งคนอื่นก็ลมหายใจเข้าอีกนั่งนิ่งจนยายต้องตั้งถามใหม่ว่ารักพ่อไหมรักมากที่สุดรักแม่ไหมรักมากที่สุดคำถามเสียงของคุณยายนะคุณยายไม่รู้จะได้คำตอบไงแต่คุณยายถามว่าแล้วรักคุณยายไหมตอบว่ารักมากที่สุดเด็กปะขยอสอนคุณยายไว้ค่ะไอ้หนึ่งคนนี้เราเลยตั้งชื่อเขาว่ารักมากที่สุดตอนนั้นยังไม่มีโควิดเลยก็ไปเจอสมหวังกับฝนเนี่ยแหละฝันเขาก็อยากเป็นหมอคนนึงอยากเป็นครูตชด.คนนึงคราวนี้ยายจะไม่ทำให้เธอร้องไห้อีกแล้วคำถามของคุณยายคือเธอมาที่นี่เธอชอบไหมชอบค่ะอ่ะชอบอะไรจ๊ะกลับไปถามที่ความรู้สึกเอาชอบจริงๆเอาชอบจริงๆหรือว่าสองวันยังไม่นึกไม่ออกว่าชอบไปที่สุดไม่ต้องเอาที่รู้สึกปลอดภัยจริงๆลูกความปลอดภัยจ๊ะที่พักพอพักได้ไหมได
ได้ค่ะได้แต่เราต้องช่วยกันสร้างเนาะพ่อใครมาช่วยสร้างบ้านเนี่ยฮะคุณซ้อยเหรอมีไหมอ้าวเห็นเขาซื้อไม้ไผ่แล้วไงเรามาช่วยกันสร้างบ้านไหมผู้หญิงสร้างบ้านเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาต่อไปอีก3คนอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่อีกคนหนึ่งอ่ะคนดีชื่ออะไรคะชื่อตุ๊กตาอ๋อตุ๊กชื่อเดียวกันเลยโอ้โหตุ๊กตาเนี่ยแม่คงฝันว่าเราเนี่ยคงน่ารักเหมือนตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาอยู่เท่าไหร่คะลูก13ค่ะ13จบป .6 ค่ะป .6 มาเรียนแกงวิทย์ฮะมาเรียนแกงวิทย์แกงโอเคมาพักกับคุณยายตุ๊กตามีพ่อแม่ไหมมีค่ะอ๋อมีใครที่พ่อแม่ตายแล้วยกมือขึ้นอ๋อคนต่อไปคุณยายเพียงแต่ฟังแล้วยังจับไม่ได้หน้าตาคนไหนตุ๊กตาจ๊ะตุ๊กตารู้จักคุณยายไหมรู้จักอ่ะอธิบายคำว่าคุณยายคะคะเอาเท่ารู้จักกันอ่ะเอาอธิบายคุณยายใจดีใจร้ายใจดีค่ะยังไม่เคยเห็นร้ายสิเสื้อง่ายไม่เคยเห็นร้ายสิใช่ไหมการตั้งคำถามเป็นหนึ่งในการทำหลักสูตรค่ะเพราะว่าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถูกถามโดยเทวดาว่ายังไงหรอชีวิตถึงจะเป็นมงคลพระองค์บอกเลยว่าให้ครบบัณฑิตและฟังก่อนที่จะครบบัณฑิตว่าต้องไม่ครบคนผ่านเพราะคนผ่านพาไปหาผิดเดี๋ยวเราจะสอนเรื่องนี้กันเนาะเอาละอันนี้จะทำเวิร์กช็อปก่อนไม่สอนตอนนี้แต่ตั้งคำถามไว้สำหรับการทำงานตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะ230เอาเลยค่ะเธอมีพ่อแม่พี่น้อง230ครอบครัวส่งไมโครโฟนไปเลยพ่อแม่ตายไปตั้งแต่อายุเมื่อไหร่ลูกแม่ไม่ยังอยู่ค่ะเอาแม่ยังอยู่อ่ะพ่อตายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้โควิดป่ะไม่ใช่พี่น้องมีกี่คนคะ5คนค่ะ5คนหนูเป็นคนที่4ค่ะคนที่4โอเคหนูได้รับความรักจากครอบครัวหนูดีไหมดีค่ะหนูรักแม่ไหมรักค่ะโอเคแม่รู้ไหมคะว่าหนูมาอยู่ที่นี่รู้ค่ะรู้แม่ไว้ใจคุณยายไหมคะไว้ใจเอาไว้ใจโอเคหนูไว้ใจคุณยายไหมคะไว้ใจค่ะหนูรู้ไหมว่าความไว้ใจจะทำให้เรามีความสุขไปด้วยกันโอเคไหมโอเคหนูคิดว่าคุณยายเป็นบัณฑิตหรือคนพาลเอาหนูคิดว่าคุณยายใจดีใช่ไหมใจดีมันก็น่าจะเป็นบัณฑิตก็ต้องระวังเหมือนกันนะคนต่อไปชื่ออะไรคะลูกตื่นเต้นแล้วล่ะนะมันเริ่มตื่นเต้นแล้วเอาใหม่หนูอยากพูดอะไรหนูพูดเลยหนูอยากบอกอะไรพูดเลยค่ะลูกเอาที่หนูไม่ตื่นเต้นนะคะคะนี่6คนเองนี่ไหนว่ามา8เนี่ยอ๋อยังไม่มาอีก2ถูกกักโควิดเหรอฮะเอาพ่อกับแม่ยังไม่ถูกปล่อยอ๋อยังไม่ปล่อยให้ลงมาอ่ะลูกอยากพูดเลยลูกบอกชื่อก็ได้ชื่อจริงสุภิชยาสื่อตรงค่ะอ๋อโอเคฝันของหนูคือมียังไม่มีโอเคฝันไม่มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความตั้งใจใครอยากเป็นหมอเห็นมีคนบอกอยากเป็นหมอมีไหมคะยังมองกันอยู่งั้นแสดงว่าไอ้ที่ส่งคลิปมานะยังไม่จริงเหรอเนาะเอาล่ะคำว่ายังไม่จริงก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงคือคุณแม่เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมาถึงแล้วนะฟังคลิปเขาค่ะเราต้องฟังครูเราเขามีความฝันยังไงไอ้คนตั้งคำถามก็ตั้งคำถามเหมือนกันเป๊ะเลยยายก็ฟังวันนี้ก็คิดว่าลงมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนหลักสูตรที่เราจะใช้วิธีการทำให้เด็กทำอะไรไม่เหมือนกันเป็นการทำยังไงอย่างที่เขาตั้งใจแล้วคุณแม่ก็อยากจะสอนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าโควิดมันมาเพื่อให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ใช่ทำให้เรากลัวกันมากขึ้นโควิดมาทำให้เราใส่ใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมาก
ควิดมาก็ทำให้เราเห็นกันและกันมากขึ้นคุณยายจะให้เด็กๆได้เห็นความเป็นมาของการเติบโตทันทีที่เธอมาถึงสเปรย์แรงโดยไม่ปิดเลยนะคะแม่สมหวังฟังนะคะเมื่อเข้ามาถึงคุณแม่เห็นคนส่งคลิปก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าพ่อเอเนี่ยขับรถเด็กๆก็ตื่นเต้นกับการเวลคัมมากโดยการนั่งในรถนะคะเอาอันนั้นขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คุณแม่รู้จักเธอจากการเห็นเธอในรถนะอ่ะดูค่ะดูเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเลยนะคะและเป็นการทำงานที่คุณแม่เก็บเนี่ยค่ะอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้มาทำเบบี้โรสนะไอ้ที่นั่งในรถที่เป็นการเคลื่อนที่แล้วไม่ชี้น้องเขาถ่ายเอาไว้อันนี้เขาทำงานแล้วค่ะเขาขยายเบบี้โรสแล้วค่ะตั้งสิ่งแรกที่เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้มีความสำคัญมากนะคะชอบนั่งรถไหมอ้าวฉันถามเธอเหรอข้างหลังอ่ะฮะฉันถามเธอเหรอจ๊ะถามข้างหน้าเด็กๆเคยนั่งรถอย่างนี้ที่ปะปากะยอมะเคยไหมอ่ะเคยบ้างไม่เคยบ้างกลัวมั้ยอ่ะกลัวบ้างไม่กลัวบ้างเรายังไม่รู้เลยโอเคสนุกมั้ยอ่ะสนุกลองดูค่ะเห็นไหมคะเบื้องหลังเราจะได้เห็นว่าวิธีการสอนคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาสนุกนำนะการเข้าสู่หลักสูตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นตอนตอบคำถามเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเด็กๆ เขาไม่รู้ว่าคุณยายจะพบเขาครั้งแรกด้วยอะไรเราก็พบแล้วล่ะว่าเด็กๆเหล่านี้คือคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทำหมู่บ้านเด็กขึ้นมาแต่เป็นหมู่บ้านเด็กที่เด็กเป็นครูขีดเส้นใต้คำนี้นะคะหมู่บ้านเด็กที่เด็กเป็นครูคำพูดนี้จะถูกทำเวิร์กช็อปในบ่ายวันนี้เลยค่ะหลักสูตรอริยธรราภาวนาวิชาลัยเป็นหลักสูตรชีวิตหนูหาเจอไหมคะเดี๋ยวคุณยายขอใช้เวลานี้อธิบายต่อเวลาที่เราทำหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราบอกว่าที่เนี่ยคือโอกาสแห่งการฉุดช่วยที่เราจะไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้เท่านั้นเราปลูกชีวิตแล้วเราปลูกหัวใจโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นการทำสิ่งที่จะเชื่อมโยงให้เด็กๆเนี่ยได้ครบบัณฑิตอยู่ในการเรียนการสอนของเราเราจะบอกเลยว่าบัณฑิตคือปัญญาของเราและถ้าบอกว่าพานคืออวิชชาเด็กๆจะเริ่มรู้จักคำว่าปัญญาและอวิชชาในกระบวนการของการจัดหลักสูตรโดยวิธีการให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกยัดเยียดโดยผังอะไรนะคะเอากลับไปค่ะกลับไปที่ภาพค่ะดูนะคะเด็กๆนั่งรถนะคะลืมบ้านไปเลยไม่เคยนั่งรถก็ลืมบ้านไปเลยนะคะมันจะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะขับแตก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 คุณแม่ก็มองว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในการที่จะทำให้คนสามารถที่จะอยู่กับงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานดูภาพต่อไปเลยค่ะหนูดูต่อไปดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กดูหน้าครูของเรานะคะดูภาพต่อไปเด็กๆ เริ่มทำงานการเก็บเบบี้โรสซึ่งเป็นการลงทุนที่คุณแม่ให้ไว้ 25,000 โดยการซื้อแม่พันธุ์มาจากพี่หมอนุ้ยนะคะครูของเราก็ต้องตั้งโจทย์ว่าเบบี้โรสจะไปไหนให้ไกลที่สุดแล้วจากนั้นรุ่นพี่ซึ่งเขาถือว่าเป็นกัลยาณมิตรของเขาก็ลงมือปฏิบัติการตามประสบการณ์และก็ได้เบบี้โรสที่เราลงทุนไปนะคะไปสู่การเรียนรู้ต่อในการตั้งโจทย์ว่าไปได้ยาวที่สุดไปถึงไหนซึ่งอันนี้เด็กจะต้องตอบตลอดชีวิตหลักสูตรนี้นะคะคุณแม่ยังไม่ได้ตอบแต่เราจะเห็นว่าขบวนการของคนสอนถนัดอะไรก็สอนอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างเลยค่ะก็เก็บเบบี้โรสซึ่งเป็นต้นไม้ที่เรามีคนที่บอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งนี้ไปช่วยคนที่มีภาวะของการอาจจะพวกอาจจะฟุ้งซ่านเยอะหน่อยนะคะแต่สุดท้ายเลยคุณแม่ให้ไปดูภาพเมื่อกี้นี้เขาก็สอนครูเขาก็สอนเด็กก็เริ่มอันนี้เขาเรียกว่าวิชาชีวิตก็คือการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงไอ้ภาพเมื่อกี้นี่แหละค่ะที่เห็นว่าเขาก็ไปอยู่ในหมู่บ้านปะปากะยอซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่เราสร้างเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่เด็กๆจะได้
คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเดิมเราไม่ต้องการเอาเด็กออกจากวัฒนธรรมเดิมแต่เราต้องการให้เด็กของเราเนี่ยสามารถมีวิธีการไปได้ไกลมากกว่าโดยมีรากของเขาเขาต้องเคารพรากของเขารากของชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมนุษย์ไม่มีรากไม่มีทางเลยที่จะมีกตัญญูเพราะฉะนั้นเขาต้องเคารพเผ่าพันธุ์ของเขาในขณะเดียวกันเขาต้องอยู่กับโลกปัจจุบันซึ่งเขาจะขยายสิ่งที่เขามีความรู้นะคะคุณแม่อยากทำเรื่องหลักสูตรนี้ให้เป็นคลิปสั้นๆเลยพี่ทิพย์และเราจะเห็นว่าอริยธาราภาวนาวิชาลัยไม่ใช่เฉพาะเด็กปปากยอมันจะไปสู่เด็กอินเตอร์ของเราเลยมันจะไปสู่ในเด็กของเรา ISV ได้ยังไงเดี๋ยวมันจะออกมาโดยครูเนี่ยค่ะคือเด็กเนี่ยเป็นครูหลักสูตรของเด็ก ISV โดยเด็กเองว่าเด็กอีกกลุ่มนึงมันเป็นยังไงนะคะเราเห็นเด็กอีกกลุ่มนึงมันเป็นยังไงที่เป็นครูของเราเดี๋ยวเราก็ไปตั้งคำถามวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการทำงานซึ่งคุณแม่เนี่ยไม่ได้เจอเขา2วันแล้วคุณแม่ปล่อยให้คนทั้งเนี้ยทำงานไปยังไม่ได้ให้คำปรึกษาอะไรแต่วันนี้มีนัดเวิร์กช็อปวันนี้ไม่ใช่วันแรงงานของคุณแม่แต่เป็นวันที่พวกเราจะสร้างสิ่งที่มันมีคุณค่าของมนุษย์ที่ได้มากกว่าการใช้แรงงานคุณแม่คิดว่าการใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยมันถือเป็นการฆ่ามนุษย์ได้ซ้ำไปแต่การเคารพมนุษย์เคารพหัวใจของมนุษย์ทำให้มนุษย์หนึ่งคนจิตใจสูงได้เพราะรู้จักคบบัณฑิตอะไรคือบัณฑิตของเขาคือปัญญาแล้วเขาจะมีปัญญาได้ยังไงปัญญาไม่ได้หมายถึงวิชาชีพที่จะออกไปหาเงินเงินคืออะไรเงินคือความสะดวกเขาไม่ได้ต้องการความสะดวกปปากยอมีภูมิภาคที่อยู่ที่โป่งลึกบางกอยสวยงามดีอยู่แล้วเราจะทำให้เด็กๆเหล่านี้ไปรับความสวยงามของปปากยอที่เป็นโป่งลึกบางกอยยังไงนั่นคือโจทย์ของเราในการทำงานครั้งนี้นะคะและแน่นอนค่ะเขาเคยถูกมองว่าเขาเป็นผู้บุกลุกป่าในวรรณอุทยานก็บอกว่าพวกเนี้ยทางป่าปลูกแต่อะไรมันสำปะหลังคุณยายว่าไม่แล้ววันนี้เรารู้แล้วเบบี้โรสมีค่ายังไงและมีสิ่งที่จะไปให้ถึงที่สุดของการที่จะพึ่งพาตัวเองซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ป่าเลยโอเคไหมป่าคือบ้านของเราป่าคือหัวใจของโลกป่าคืออะไรโอ้ป่าคืออีกหลายเรื่องเลยนะคะอันนี้เด็กๆทำอะไรเพราะอะไรคะลูกเพราะเบบี้โรสหรือว่าอันนี้มันคือทั่วบราซิลคุณยายเห็นใบอันนี้ยังไม่ได้รับเลยอันนี้หนูทำเองเหรอคะพ่อสอนพ่อสอนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้คุณยายไปดูทั่วบราซิลของหนูก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาลงที่ชายฝั่งเลยโอเคไหมคะอ่ะขออนุญาตกลับมาออกอากาศได้ไหมเด็กๆได้ออกอากาศกับคุณยายแล้วนะพูดยังพูดแล้วเนาะโอเคมีพี่ๆคนไหนอยากเป็นครูใหญ่บ้างไหมคะโรงเรียนนี้เธอคือครูค่ะครูใหญ่อยู่ตัวแถวเนี้ยค่ะมีใครอยากเป็นครูใหญ่ไหมคะอยากเป็นเจ้าวาดไหมไม่มีใครอยากเป็นนะฮะเป็นครูน้อยก็ยังไม่อยากเป็นเลยเอาล่ะค่ะวันนี้ขอกลับไปตั้งคำถามกับคนทางบ้านก่อนโควิด19เด็กจะเรียนออนไลน์ยังไงแอมแอมเราสอนแม้กระทั่งระบำออนไลน์เอาไมโครโฟนฉีดสเปรย์พี่แอมแอมสรุปการสอนของคุณยายที่มีเด็กๆ เป็นครูมาเช้านี้เลยนะคะเอาล่ะมาทางนี้แอมแอมมาทางนี้เลยค่ะแอมแอมคือหนึ่งในพาร์ทเนอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาเตรียมกันที่จะทำหลักสูตรนะคะหลักสูตร Mindfulness Family โอเคไหมโอเคห่างคุณยายกี่เมตร3 เมตรมาเช้านี้แอมมาถึงก่อนคณะอื่นเห็นคุณยายกำลังเรียนรู้กับครูถอดบทเรียนเลยค่ะแล้วเล่าในภาษาของแอมแอมค่ะได้ค่ะก็ถ้าเห็นสถานการณ์เดียวกันกับครูคนอื่นที่สอนคงจะเป็นอีกซิตูเอชั่นหนึ่งคงเป็นการใช้คำสั่งแต่ของคุณยายค่ะคุณยายสังเกตเด็กก่อนแล้วก็ไม่ได้ตัดสินว่าความไม่รู้คือความผิดแต่คุณยายพอรู้ว่าถ้าเด็กไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงให้เด็กรู้โดยที่เขาเริ่มต้นทำด้วยตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็คุณยายสอนกระทั่ง
ันนี้คือเรื่องของการขัดกันที่ตอนเมื่อเช้าได้เห็นนะคะแล้วก็อีกอันที่เห็นคือเรื่องของการสังเกตแล้วก็ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นเดิมๆในการทำสิ่งเดียวกันกับแพทเทิร์นเดียวกันกับสถานที่ที่เปลี่ยนไปคุณยายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเห็นต้นไม้ตรงนี้ค่ะเนี่ยแล้วมีของบางอยู่แต่เราอยากจะเห็นเหมือนให้เห็นทะลุออกไปอะค่ะในส่วนนี้คุณยายก็จะเล็มด้านหน้าเล็มต้นไม้ด้านหน้าให้คนสามารถมองทะลุได้แต่กับอีกสถานะเดียวกันต้นไม้แบบเดียวกันลบเหมือนกันแต่คุณยายปล่อยไว้เพราะรู้สึกว่าโอเคเราต้องการประโยชน์แห่งการให้มันครอบคลุมในสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นคือเราไม่สามารถจะใช้สถานการณ์ที่แบบเดียวกันแต่เปลี่ยนที่แล้วใช้ทฤษฎีแบบเดิมๆได้แต่ว่าคุณยายใช้ถ้าอันนี้ควรจะนึกถึงสัพพุริสธรรมคุณยายใช้อันนี้กับการที่ตัดสินใจทำอะไรในแต่ละอย่างกระทั่งเด็กนั่งตรงนี้คุณยายใช้คำถามกับน้องๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นเด็กอีกแบบนึงคุณยายก็จะมีคำถามและการเข้าใจอีกแบบนึงคือคุณยายมองคนข้างหน้าแล้วก็ฟังจากคนข้างหน้าก่อนที่จะตั้งคำถามถ้าแอมสรุปก็ประมาณนี้นะคะแล้วทำไมเราจึงกล้าให้เด็กทดลองทำไมก่อนเราตั้งคำถามทำไมกับตัวเราเฮ้ยทำไมเราจึงกล้าให้เด็กทดลองถ้าเราไม่กลัวล่ะว่ามันจะเสียหายอ่ะแอมในฐานะที่เป็นครูจริงๆได้ผ่านการที่คุณยายให้ทดลองมาหลายอย่างแล้วเช่นกันก็รู้สึกว่าถ้าเราเจอผู้ใหญ่ที่กล้าให้เราทดลองอะค่ะแล้วคุณยายคงจะประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้มันคงไม่เสียหายแบบเยอะแยะมากมายการที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเราจะจำแบบจำไปจนตายนะคะกวาดบ้านเนี่ยกวาดให้พังประตูเนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ได้แค่กวาดบ้านคือเราไม่ได้ส่งลูกหลานมาเรียนกวาดบ้านถูบ้านแต่มันได้เรื่องของวิชาชีวิตดังนั้นถ้าเด็กที่ไม่เคยทำอะไรเหล่านี้เลยเนี่ยมันจะไม่ได้ไปถึงแก่นเข้าไปในหัวใจอะค่ะนั่นหมายความว่าการที่เราสามารถตั้งคำถามจนคนหนึ่งคนเกิดความมั่นใจในตัวแอมเนี่ยเขาได้วิชาชีวิตกับคุณยายคือเข้ามาที่นี่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยน้องเกณฑ์เนี่ยเป็นคนที่มาที่นี่แล้วแอมก็คิดว่าเกณฑ์เป็นครูคือการเห็นการเกิดตายของไก่ซิลกี้และเมื่อเห็นความยากลำบากของโควิดเกณฑ์ก็มีน้ำใจที่จะแบ่งไก่ซิลกี้มาให้คุณยาย12ตัวโดยไม่คิดราคาจากนั้นเราก็เห็นว่าเกณฑ์ก็ผูกพันกับคุณยายเพราะเป็นผู้ให้ไม่ใช่เกณฑ์เป็นผู้รับเราเปลี่ยนวิธีการของเด็ก1คนให้สามารถผูกพันกับสิ่งซึ่งเขาก็ให้ได้การให้ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเสียดายของเด็กแอมก็เห็นวิธีการของคุณยายไล่ๆมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขากวาดบ้านคุณยายก็บอกแอมถ้าเธอกวาดในวิธีการที่เอาไถไปไถมาอย่างเงี้ยขยะมันไม่ได้ไปไหนหรอกลูกมันเหมือนก็คบคนพาลอย่างนั้นน่ะวนอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้อธิบายเรื่องคนพาลแต่ว่าเมื่อเช้าเนี้ยคุณแม่เห็นแอมไปในสเต็ปที่2แล้วว่าการเป็นคนที่เข้าใจทฤษฎีของชีวิตในรูปแบบของความถนัดที่ไม่เหมือนกันเด็กไม่ใช่โรบอทถึงแม้จะสอนออนไลน์หลักสูตรเดียวกันแต่เขาอยู่กับชีวิตในบ้านเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามให้เด็กหนึ่งคนหาคำตอบได้ในความคุ้นเคยของชีวิตของเขาที่แตกต่างกันอาจจะทำให้การเข้าถึงเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันแต่มีรายละเอียดและศิลปะในการที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นที่ต่างกันแต่ลงตัวอันนี้แหละเป็นงานที่เราจะต้องจัดการศึกษาของเราต่อไปโอเคไหมคะแล้วนอกจากวิชาชีวิตเมื่อเช้านี้แล้วได้อะไรอีกถ้าเป็นแอมรู้สึกคือคุณยายอย่างเมื่อกี้คุณยายพูดเรื่องเบบี้โรสเยอะมากใช่ไหมคะถ้าเป็นคนอื่นคงจะคิดเรื่องว่าแบบโหเราจะทำธุรกิจเฮ้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดแค่เรื่องเราจะเอาไปขายอะค่ะมันจบแค่ตัวเลขที่บวกลบแค่ไหนมันก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าสมมติว่าเบบี้โรสมันสามารถสร้างหัวใจคนได้แล้วก็ทำให้คน respect
ให้คุณเคารพในสิ่งที่ความแบบเพื่อที่น้องเข้าใจได้ก็คือว่าถ้าหนูเอาดอกกุหลาบไปขายใช่ไหมลูก20บาทเขาก็จะให้สตังค์ละ20บาทแต่หนูก็จะเป็นแม่ค้าใช่ไหมแต่ถ้าหนูสามารถทำให้เขารู้สึกว่าโอ้โหน้องหนูแดงคนนี้ทำดอกกุหลาบมาจากหัวใจมันดีจังเลยนะเราอยากจะมาเรียนรู้กับน้องหนูแดงน้องหนูแดงก็จะกลายเป็นแบบว้าวไอดอลของโลกใบนี้ที่กุหลาบของน้องหนูแดงหยิบขึ้นมาทีไรแบบจะนึกถึงคุณค่าแล้วมันมากกว่าราคาอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกกับเมื่อเช้าในเรื่องของที่คุณยายสอนแล้วก็คุณยายพูดถึงเรื่องเราไม่มีโลกของเราคือหน้าที่ของเราคือการดูแลโลกของเราแล้วก็เราไม่ต้องแบบประเทศนี้ของเธอประเทศนี้ของฉันเราอยู่ในกรอบของเราแต่จริงๆคุณยายมองภาพใหญ่คือนี่คือโลกของพวกเราทุกคนแล้วเราทุกคนมีหน้าที่ได้สำนึกที่จะต้องทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นมาไม่ใช่แค่เรามันต้องให้ไปต่อรุ่นหลังๆเนี้ยค่ะยากตรงไหมคะอาจจะยากไปเอารูปธรรมเลยมานี่เลยค่ะกุหลาบที่เธอปลูกเมื่อกี้ที่คุณยายเปิดรายการว่านี่คือกุหลาบที่เด็กๆปตากยอปลูกอ่ะแอมอธิบายสิ่งที่อธิบายเมื่อกี้นี้เป็นรูปธรรมโดยมีถาดกุหลาบนี้ตรงนี้มุมกล้องสวยไหมคะต้องยกไปไว้ตรงไหนไหมคะนันทวานยกไปไหนคะตุ๊กตาตุ๊กตาลองยกถาดนี้ให้คุณยายหน่อยเนาะไปให้ครูแอมอธิบายลองยกเลยค่ะตุ๊กตาได้ชิมหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ชิมเอาไปวางก่อนตรงไหนคะลองวางตรงไหนดีคะตรงฝั่งนั้นได้ไหมคะแล้วก็ขอเชิญผู้ผลิตนะคะถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ลองผลิตใครที่ยังไม่ได้เคยกินน้ำชื่ออะไรคะโรสอะไรคะเลมอนใครยังไม่เคยกินโรสเลมอนอ้าวปะปากยอกินแล้วเหรอใครยังไม่ได้กินยายจะเสิร์ฟปาปากยอเร็วใครยังไม่ได้กินครับเพราะเด็กกำลังอยู่ในฟิล์มของคุณยายใครยังไม่ได้กินลูกกินหมดแล้วเหรอขับแถวหน้าได้กินยังยังเอามาเสิร์ฟแถวหน้าหมดโดยที่แอมก่อนดูก่อนนะ เดี๋ยวจะกินจะได้รู้ว่าครูเขากำลังจะพรีเซนต์อันนี้ยังไงว่ามันเกี่ยวกับปาปากยอแถวหลังยังไงโอเคค่ะอะไรคะใช่ค่ะกุหลาบที่เด็กๆปลูกนั่นแหละอยู่ในจักรันนั่นแหละนี่เรื่องจริงนะแอมแอมได้อันนี้จริงเลยกุหลาบเนี่ยค่ะคือเด็กแถวหลังของปะปากยอรุ่นพี่ปลูกจริงไหมลูกจริงหนูปลูกก็ยายรู้อยู่มันไปได้ไกลกว่าราคากิโลละเท่าไหร่ยังไงอ่ะก็เวลาที่เราเห็นน้ำสักหนึ่งแก้วใช่ไหมคะเราจะเห็นขั้นแรกเราเห็นความใส่ใจกว่ามันจะเป็นดอกกุหลาบอันนี้ค่ะมันต้องผ่านการดูแลมาอย่างดีแล้วก็ถ้าเราขายเป็นราคาค่ะเราก็จะโอ๊ยนางนี่อร่อยจังกี่สิบบาทก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเรามองดีๆค่ะกระทั่งเขียนน่ะเขาบอกว่าธรรมะสวัสดีคาเฟ่ธรรมะสวัสดีคือขอให้คุณปลอดภัยมีความใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนาะจริงๆเขาทำให้เป็นสองสีเราก็จะเห็นว่าโหกว่าจะหยุดขึ้นมาสวยไหมลูกสวยเนาะถ้าคุกๆไปเลยจะสวยไหมไม่รู้เหมือนกันอยากชิมนะคะเดี๋ยวให้ตุ๊กตาชิมสักหนึ่งทีน้องตุ๊กตาเดี๋ยวเราจะให้ตุ๊กตาอธิบายตุ๊กตาสิทธิ์นั้นเป็นของเธอแล้วต่อไปเราจะปลูกไผ่ที่เป็นหลอดแล้วนะอันนี้เริ่มบรรจุเลยลูกเรื่องวิชาชีวิตเลยจ้ะสดชื่นค่ะตอบเสร็จสดชื่นหวานเปรี้ยวโอเคแล้วมองเห็นอะไรบ้างคะตุ๊กตาส้มยังไม่รู้ว่าใบอะไรยังไม่รู้ไม่เป็นไรลองตอบกุหลาบมาจากไหนชื่อตัวกุหลาบมาจากไหนลูกหนูรู้ไหมกุหลาบมาจากไหนไม่รู้อ๋อไม่รู้แสดงว่าเราเนี่ยดูคุณยายนะกุหลาบเหมือนกันรสชาติของตุ๊กตาเขาคือสดชื่นของคุณยายคือชื่นใจสมมตินะฮะเราแตะคำว่าชื่น
เด็กบอกสดชื่นคุณยายบอกชื่นใจมีคำถามว่ากุหลาบมาจากไหนเหมือนกันคนโตก็อาจจะบอกว่ากุหลาบเนี้ยมันมาจากความเสียสละของเด็กๆนั่นแหละที่เขาช่วยกันปลูกแม้จะมีอนาคตไว้ว่ามันจะไปเป็นน้ำหอมระเหยสำหรับดูแลคนซึมเศร้าแต่ในระหว่างทางมันคือความชื่นใจของคุณยายอันนี้ตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามเด็กบอกสดชื่นคนแก่บอกชื่นใจต้องเถียงกันไหมมันต้องชื่นใจสิชื่นใจสิทำไมแค่สดชื่นเนี่ยต้องเถียงกันไหมแม่ลูกต้องเถียงกันไหมไม่ต้องมันแตะกันไว้แค่เพียงคำว่าชื่นนี่ก็พอแล้วนะคะในขณะที่เขากินเย็นคุณยายกินร้อนต้องทะเลาะกันไหมไม่ขณะที่สุขภาพของคุณยายคุณยายคิดว่าอันเนี้ยมันคือโอสถของคุณยายแต่ที่มากกว่าโอสถของการดื่มผ่านลำคอคือมันเห็นทางตาที่มาจากความรักที่เด็กๆรักคุณยายและรักโลกเดี๋ยวเราจะสอนปฏิจจสมุปบาทโดยการใช้น้ำสองแก้วเนี่ยนะคะมาพูดกันให้เห็นเลยว่าการบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเอาตุ๊กตามันไม่กินนะแอบให้ตุ๊กตากินนะเอาไปที่ตุ๊กตากินคุณยายจะได้ดื่มของคุณยายหน้าเขาแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะอ่ะไปสรุปที่ตุ๊กตามีคำที่จะขยายผลต่อไหมคะลูกตุ๊กตาได้ดื่มน้ำตรงนี้ได้เห็นกุหลาบแล้วตุ๊กตาอยากทำอะไรบ้างไหมลูกปลูกค่ะแหมคำถามครูไปเลยอะคำถามครูแคบมากเลยอะปลูกโอเคปลูกเพื่ออะไรลูกเป็นคำถามเปิดไปอย่าตั้งคำถามปิดกับเด็กอย่าตั้งคำถามกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราแบบปิดช่องทางเขาเข้าใจไหมอันนี้สอนพวกเธอด้วยนะตั้งคำถามเปิดไปเรื่อยๆตุ๊กตาอยากแบ่งให้คนอื่นกินไหมอยากค่ะเหรออยากแบ่งให้ใครอ่ะมีนค่ะเพื่อนทีนี้มันกินหลอดเดียวกันไม่ได้มันจะกินยังไงอ่ะเราก็อยากแบ่งอ่ะแต่เรากินหลอดเดียวกันเราโควิดแน่เลยเราต้องไงอ่ะลูกหลอดใหม่จ้ะเอวังเดี๋ยว5คนหน้าจะได้กินเพราะว่ายังไม่เคยกินนะคะอ่ะไปที่โต๊ะเลยนะคะเสิร์ฟกันใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะคุณยายไม่ได้พูดอะไรเกินเลยเธอดูสิ4ทหารเสือเนี่ยเขาปลูกอยู่เห็นไหมคะว่ากุหลาบที่เธอกินน่ะก็คือกุหลาบจากนาขั้นบันไดของคุณยายนี่แหละที่คุณยายปลูกข้าวแล้วไม่เวิร์กปลูกข้าวแล้วไม่เวิร์กนะคะชื่นใจให้เขากินก่อนอันนี้ราคาเศรษฐีเนี่ยชอบที่สุดเลยวิชาเสิร์ฟเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นลูกคนเศรษฐีนะคะเขาชื่อเศรษฐีเนี่ยค่ะเศรษฐีวิ่งทันทีเลยไม่ได้ไปทำนะคะเสิร์ฟนี่ราคาเศรษฐีสมชื่อเลยชอบให้ชอบแจกขอบใจนะลูกสรุปแล้วคือเด็กๆชอบแชร์แต่ทำไมเราทำอะไรเราขายเด็กมันก็เลยลืมคำว่าแชร์แบ่งปันเอาละอีกคนตัวโตทั้งหลายที่มาบวชแกซึมเศร้าเพราะแกไม่แชร์ป่ะนี่ไงนี่ไงโลกมันเนี่ยมีแต่คิดจะเอากันแล้วอะตอนเนี้ยแล้วเราต้องการเด็กอะซึ่งก็จะไปเอาเหมือนกับผู้ใหญ่มันก็พังอยู่แล้วมีโควิดแล้วขอโทษนะมันจะเป็นโควิดไม่ใช่19ใช่ไหม21 22 23ก็ได้ใช่ไหมปีมันยิ่งมากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวก็มากเท่านั้นฟังนายลูกที่เราเรียนกันมาจนกระทั่งเราเป็นสมมติว่าเราเป็นโอ้โหดุษฎีบัณฑิตอย่างเงี้ยลูกแต่เราก็ยังหลอกชาวบ้านอยู่เราเป็นบัณฑิตตรงไหนลูก
แค่กระดาษหนึ่งแผ่นที่ยังไม่เอาความเห็นแก่ตัวออกฉันยังต้องเป็นที่หนึ่งฉันยังภาคภูมิใจกับอัตตาฉันคุณแม่ถามว่าเธอคิดว่าเธอจะเอาเด็กๆสองแถวหน้าเนี่ยไปเป็นอย่างเราไหมถ้าเราเห็นความล้มเหลวของเราปากแดงเอาไหมฮะไปเยอรมันกูก็หวังจะไปแหละใช่ไหมแล้วในที่สุดเราเชื่อว่าอะไรการคบบัณฑิตคืออะไรของเราอะไรคือบัณฑิตคุณแม่พยายามอธิบายเรื่องนี้ไม่เคยมีใครเข้าใจไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นโง่เพราะว่า mindset ของเราถูกใส่ไปแล้วอย่างนั้นเด็กพวกนี้ใหม่มากเลยเขาจะได้เรียนอะไรไม่ต่างกับพวกเธอเลยแต่ mindset เขาจะเด็กเขาไม่ครบคนผ่านอ่ะของเรานี่อลุ่มอล่วยได้หมดใครผ่านก็อดทนไปก่อนแต่พระเจ้าบอกว่าขอโทษนะอย่ารังเกียจคนผ่านแต่ต้องชักสะพานหนีอย่าไปเป็นคนผ่านแปลว่าอะไรเอาล่ะวันนี้สอนสองทางเด็กๆชื่นใจไหมคะอย่าเชื่อเขาดื่มได้ค่ะย้ายให้ดื่มรับมามันยังไม่เอาหลอดเอาไม่เอายังไม่กินเลยนะเนี่ยจำไว้นะถ้าเป็นเด็ก ISV เหรอค่ะไม่กินเนี่ยเขาเอามาเสิร์ฟคุณยายว่าทดลองเลยให้เห็นเลยอ่ะดื่มได้ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะสอนธรรมะบทนี้แล้วค่ะลูกดื่มเลยระฆังช่วยลูกดูโฆษณาราคะวันนี้ดื่มแล้วต้องดูราคะผ่านดินแล้วเดี๋ยวจะสอนเรื่องราคะฉะนั้นดูเรื่องลูดปืดเฮ้ยมีโทรศัพท์มือถือกันยังเนี่ย ป้าปากยอมีโทรศัพท์มือถือมี Facebook ไหมเนี่ยมีขับเฮาส์เปล่าละค่ะดูโฆษณาชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงดังปล่อยเสียงได้เลยไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นไปที่แก้วน้ำดูสิคะว่ามีใครกินยังนี่แรกเลยนะนี่เป็นแบบเป็นการสอนแรกนะกินยังลูกมันเอาของออกจากหลอดมันยังไม่เอาเข้าปากเลยอะมาเชียร์ดื่มนะพอเดี๋ยวยายจะถามเรื่องความรู้สึกกินลูกกินเธอไม่กินเดี๋ยวถูกคนอื่นแย่งนะเพราะยายก็อยากกินนะละถ่ายให้เห็นได้เธอเห็นความบริสุทธิ์ของเด็กไหมแล้วถ้าขืนเนี่ยเราเสิร์ฟเด็กโดยที่เราไม่เคยสังเกตเขาว่าเข้ามาจากไหนนะเราจะทำร้ายสิ่งที่เรารักทันทีเราจะทำร้ายลูกเราทันทีที่เราบอกว่าอร่อยลูกกินเถอะอร่อยแต่เราพูดที่มาของดอกกุหลาบเราไม่ได้พูดเรื่องอร่อยเพราะอร่อยเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆของชีวิตแต่ที่มาของดอกกุหลาบมันคือความภาคภูมิใจของลูกทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูต่อไปเพราะวันนี้ลูกแค่เพียงชิมลูกยังไม่เห็นกระบวนการของการผลิตที่มันสร้างอัตลักษณ์ที่เด็กๆจะรู้ว่าไม่ว่าจากนี้ไปใครกำลังชิมสิ่งที่เธอผลิตเขาจะนึกถึงเธอมากกว่านึกถึงราคานั่นคือโจทย์ของหลักสูตรเอาล่ะเด็กๆเธอชิมได้ยายไม่เข้าไปกวนเธอละอ่ะมาทันทีที่ตามองเห็นดอกกุหลาบลิ้นได้สัมผัสรสของกุหลาบมนุษย์ทั้งผองถ้าอยากคบบัณฑิตมาฟังนี้สติปัญญาคือบัณฑิตถ้าขาดสติเรียกว่าผ่านเอาแค่นี้เลยเมื่อใดก็ตาม
ที่เราเริ่มต้นชีวิตอย่างรู้จักคบบัณฑิตคือสติปัญญาเราจะไม่คบอวิชชาแต่เราจะทำลายความไม่รู้คือเอาอ่างออกอันนี้หลักการของปฏิจจสมุปบาททีนี้คุณยายกำลังจะสอนให้เด็กๆเข้าใจสิ่งนี้นะสมมติว่าปัจจุบันกรรมของเราตอนที่ลิ้นกระทบรสหวานไหมตุ๊กตาหวานไหมตุ๊กตาบอกชื่นใจใช่ไหมชื่นใจใครตัดสินใจตัดสินลิ้นทำหน้าที่ลิ้นทำหน้าที่แต่ความชื่นใจคือความรู้สึกโอเคไหมตุ๊กตามันหวานลูกมันหวานเมื่อลิ้นทำหน้าที่ความรู้สึกคืออยู่ที่จิตสิ่งที่ตามมาคือผัสสะฉลาดหน่อยเราต้องคบบัณฑิตพอผัสสะฉลาดผัสสะฉลาดสักแต่ว่าความรู้สึกถ้าชื่นใจมันก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่ชื่นใจมันก็อาจจะเฉยๆหรืออาจจะเป็นทุกขเวทนาก็ได้แต่ไม่ว่ามันจะเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นอทุกขมสุขเวทนาเด็กๆฟังนะเด็กๆดูนะมันจะมีความรู้สึกอยู่3ความรู้สึกคือมันชอบมันชังแล้วมันเฉยถ้าเด็กๆกินแล้วเมื่อกี้นี้ใครชอบยกมือขึ้นชอบโดยส่วนใหญ่ชอบไม่มีใครชังเลยเนาะชอบชอบเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรสุขหรือทุกข์สุขถ้าเราชอบแล้วเราละมอบเรากินคนเดียวเราไม่แบ่งปันคนอื่นมันจะนำไปสู่ความทุกข์ไอ้สิ่งที่เราชอบถ้าเราเอาเก็บไว้คนเดียวเราไม่เห็นว่าความชอบมันไม่มีมิตรภาพมันชอบของฉันฉันชอบของฉันมันจึงมีความรู้สึกหนักในความเป็นฉันซึ่งเดี๋ยวคุณยายอธิบายต่อในวิธีการทำงานอื่นๆนะคะแต่เพื่อให้เราจบรายการนี้ยังมีขบวนการของการชอบชังไปอนิจจังคุณยายอยากให้เด็กๆดูคนที่มีความหวาดระแวงระแวงคนที่เดินผ่านไปหมดเลยเพราะมันมีชั้นกูก็กรรมคำว่าชั้นไว้เรื่องกรรมมันมีชั้นเกลียดใครสักคนหนึ่งในห้องเหมือนถ้าเธอนั่งอยู่ตรงเนี้ยเธอมีกัน18คนใช่ไหมกี่คน13นาง13เธอเกลียดใครสักคนหนึ่งเธอต้องเห็นเลยว่าสันดานของคนที่เขาเกลียดกันเนี่ยเขาจะทำร้ายกันโดยวิธีการที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาทำร้ายตัวเองยังไงมันหนักอึ้งกับคำว่าชั้นยังไงดูเรื่องกรรมแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะรู้ว่าพอคุณยายบอกว่าเฮ้ยเก็บกรรมไว้ทำไมว่าเด็กๆมันไม่หนักเหรอจะได้นึกถึงโฆษณาชิ้นนี้นะนี่กำลังสอนปฏิจจสมุปบาทกับเด็กปปกยอเลยนะโดยการชิมน้ำและกำลังดูเรื่องกรรมเราจะทำไงให้เด็ก13คนของเรามันเข้าใจเรื่องที่มันเข้าใจได้ยากแต่โดยใช้ความเป็นจริงที่มีในวันแรกที่พบคุณยายแล้วสอนเรื่องที่ยากแบบคบบัณฑิตไม่คบคนพาลเรื่องกรรมจ้ะอีพวกราคะจริตก็ปรุงกันอยู่นั่นน่ะนะเนาะขอสักแก้วได้ป่ะ เพราะว่าแก้วแรกเราแก้วของคุณยายคุณยายเสียสละไปก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ชิมนะไม่คุณยายต้องรู้ว่าเขาทำอะไรเอาค่ะได้ยินเสียงสั่งมาเชียร์ค่อยๆเดินเราไม่สอนเด็กอย่างนี้เศรษฐีเก่งกว่าที่เราจะสั่งอะไรตามหลังเลยเศรษฐีคือบวชครั้งที่3ดูกิริยาของคนเข้าหาคุณยายบวชครั้งที่3เด็กๆดูไว้ดูกิริยาขอบพระคุณนะคะจ้ะจากนี้ให้ดูคำว่าฉันของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราจะได้กิริยาที่เก็บไว้
ับเองด้วยความเบื่อแล้วรีบไปบ่ายซะก่อนที่จะไปตั้งคำถามว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะสุขหรือทุกข์นี่ลิ้นกระทบรสก็รู้ว่ามันอร่อยนะอันนี้เรียกว่าชอบอันนี้ไม่ใช่แมลงวันนะเข้าใจว่าจะเป็นไอ้ตัวแมลงที่ทำน้ำผึ้งอะอะไรชมาเลียงชมาลงอะไรเนี่ยอร่อยเนาะอ่ะยกแก้วยกแก้วแตะการกาอากาศแล้วก็นะเราฝึกเข้าไปเป็นเด็กเสิร์ฟเหล้าได้เลยนะยกขึ้นมาค่ะถ้าเราครบอโคจรเราจะขายได้แก้วเรา 3,500 นะลูกยกขึ้นมาเชียร์เชียร์ให้คนอื่นว่าแล้วอ่ะกินด้วยเชียมชื่นใจมากเลยสูตรนี้สูตรใครอ่ะสูตรพี่หมอนุ้ยสูตรพี่หมอนุ้ยกุหลาบพี่หมอนุ้ยแต่ว่าวันนั้นเราผลิตกันตอนพี่เอบ้านฉันมาเออับโซบิดความรู้ที่จะบุกไปเป็นทีละองศาอ่ะแอมแอมกินแล้วรู้สึกไงแอมกับพี่ทิพย์มาพูดแล้วเราต้องกินกันก่อนเราต้องรอเราต้องรออันนี้กินแล้วเขย่าเล็กน้อยลูกมันจะมีเสียงดังเด็กถ้าเป็นเด็กในกทมนะเขานั่งกินเงียบนี่หรอกเขาจะโอ้ยมันมีลีลามากกว่านี้พวกแกเดี๋ยวฉันจะเอามาสอนอ่ะกินแล้วรู้สึกไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อร่อยเสร็จแล้วก็ดูดหมดแก้วก็จบเลยค่ะแต่ว่ายังจบมาเอ็นย้ายสอนได้แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อกว่ามันจะมาเป็นแก้วอันนี้ค่ะแล้วกว่าจะเป็นดอกกุหลาบในแก้วเลยเราได้เห็นวิเคราะห์ว่าข้างในเอาถ้าเลิกเลิกคือข้างในเอ๊ะข้างในนะข้างในนะมันถึงอร่อยขนาดนี้แล้วถ้าเสร็จแล้วยายให้ตามไปถึงว่าอ๋อกว่าจะปลูกมาเนี่ยมันเห็นคนเห็นหัวใจคนที่ได้พอปลูกหรือทำขึ้นมาแล้วถ้าเราเองไม่เคยปลูกต้นไม้เราจะไม่รู้เลยว่าเต้ามันยากถ้าเด็กๆหรือว่าผู้อ่านนะคะได้ลองปลูกต้นไม้แล้วค่ะก็จะรู้ด้วยว่าโหกว่ามันจะออกมาสักใบหนึ่งเอาแค่ใบก่อนนะมันใช้เวลาแล้วก็กว่ามันจะไม่โดนหนอนทำลายหรือดอกไม้กว่าจะบานได้แล้วฝนไม่ตกมาทับเลยเนี่ยค่ะมันมีสตอรี่ของมันเยอะแยะแล้วก็รู้ว่ากว่ามันจะได้สักดอกมันลำบากเนี่ยค่ะแล้วก็ในนี้คงจะมีประมาณดอกหนึ่งสองดอกอะไรเงี้ยก็เลยก็เห็นว่ามันดูเริ่มเบื่อใช่ไหมลองสังเกตเราเห็นอะไรในนั้นเลยเนี่ยมันมากกว่าที่แบบอุ๊ยอร่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไม่เห็นตัวคนว่าใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนนำมามันเห็น relationship มันเห็นความสำคัญว่าโอ้กว่าเขาจะแบบมาถึงจุดนี้ได้มันมีย้อนหลังไปเยอะเหมือนได้เห็นประปกรยาก็จะเห็นครอบครัวของหนูเห็นพ่อแม่อยู่ที่เลี้ยงหนูมาอะไรเงี้ยค่ะหนูฟังไว้ลูกคุณยายเนี่ยกินหมดแก้วไปแล้วในขณะที่คนอื่นเวลาทับกับที่หนูกินเนี่ยมันทำให้ยายเอ็นดูหนูมากเลยว่าหนูเนี่ยมันใสซื่อเธอดูคนไม่ซื่ออย่างพวกเราเขย่าแล้วเมื่อไหร่มันจะละลายอีกแล้วกูจะต้องไปหาเงินไปซื้อมากินมากกว่าคนอื่นมันจะอย่างนี้เลยนะลูกแอ๊กอ่ะมันจะไม่ใสเหมือนพวกเธอหรอกของคุณยายนี่ดูดปื้ดปื้ดมันจะเอาแต่ประโยชน์นะงั้นคนสองคนเนี่ยแต่ยายไม่เอาแล้วนะมันเย็นแต่ยายให้เอาเก็บไปเป็นตัวอย่างอ่ะถือไปขอบใจนะลูกเด็กทุกคนเป็นลูกหลานเราหมดลูกนี่คือความน่ารักเลยลูกแล้ววันนี้ก็สอนปฏิจจสมุปบาทเสร็จไปแล้วด้วยโดยแอมแอมก็ต้องไปคลี่หลักสูตรนี่แหละเนี่ยหลักสูตรชีวิตกินน้ำหนึ่งแก้วเห็นไปถึงดวงดาวเมื่อคืนนี้มันส่องมาพระอาทิตย์ขอโทษนะพระอาทิตย์ตอนกลางวันพระจันทร์ตอนกลางคืนผ่านซุปเปอร์มูนเมื่อ 2-3 วันก่อนและไอ้ซุปเปอร์มูนเนี่ยมันอยู่ใกล้กุหลาบของเรามากเลยโอ้โหมันไปอีกเยอะเลยลูกจินตนาการมหาศาลหลักสูตรนี้จะให้เขาไปลองทำการบ้านกันดูแต่คุณยายจะขอกลับมาที่รากฐานของการสอนว่าไม่ครบคนผ่านเป็นงานแรกโอเคไหมคะมาที่นี่เลยถ้าเราครบคนผ่านเราจะเจออะไรคะลูกเราจะเจอทะเลาะเบาแหวงเราจะเจอความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ผิดจะทำให้เรา
ตกไปเป็นศัตรูกันโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังเจอเสียงดังไปหน่อยนะคะเรากำลังเจอสิ่งที่เราไม่ควรจะคบมันถ้าเรามีความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ผิดเป็นทานเราไม่ควรจะคบมันอย่าปล่อยให้ตัวเองเชื่อผิดและเชื่อตามกันจนเป็นเด็กโหลๆเธอลองดูเด็กช่างกลเขามีความเชื่อว่าถ้าใส่เสื้อคนละสถาบันเหมือนพวกเธออาจจะเชื่อว่าเธอคือประปากยอคุณยายคือคนกรุงเทพเป็นแม่ชีเราสองคนกำลังมีความขัดแย้งในวิกฤตการณ์ที่บอกว่าประปากยอก็อยู่ในป่าไม่ได้อุทยานไม่ยอมให้เธออยู่เธอก็มีความรู้สึกว่าทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ในเมื่อล่าของฉันอยู่ในใจมันอาจจะเรียกว่าใจเมืองหรือใจตรงนี้ก็ได้เธอถูกสอนว่าเธอมีใจถ้าเธอมีความเชื่อว่าถ้าเธอคือประปากยอเธอต้องได้ตรงนี้เธอก็จะได้ตรงนี้แบบโกรธแต่ถ้าเธอบอกว่าเธอก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วไปไม่มีใครหรอกแม้กระทั่งมันจะไม่มีโฉนดหรือมีโฉนดที่จะรับสิ่งนั้นไว้เป็นของฉันได้เลยเธอไม่กำมันไว้อย่างนี้เธอจะกลายเป็นกลุ่มประปากยอที่มีใจเป็นรากและเธอจะรู้ว่าเธอจะใช้สิ่งที่เธอกำลังจะเรียนในหุบเขาโพธิสัตว์นี้กับการมีสัมมาอาชีโวอย่างไรถ้าเธอไม่ทะเลาะกับคนเธอจะไม่สูญเสียความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเธอเลยเธอจำไว้เธออย่าตกเป็นเหยื่อเธอดูนี่เด็กช่างกลใส่เสื้อคนละสีถูกความเชื่อที่ผิดสอนว่าเราเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นถ้าเธอบอกว่าปะปากยอกับอุทยานอ่ะปล่อยไปก่อนปล่อยก่อนเดี๋ยวอธิบายคุณแม่เห็นเด็กสองแถวแรกมองเรื่องนี้แล้วมองนิ่งเลยจนต้องบอกว่าต้องถ่ายตาเด็กตอนที่เห็นเรื่องนี้ครั้งแรกอันนี้ต้องทันเลยนะพ่อกำลังถอดความรู้เราเห็นหลายครั้งเราถือว่าไม่สำคัญเด็กที่เห็นครั้งแรกแถวหน้าเนี่ยเป๊ะเลยเดี๋ยวคุณยายจะเริ่มตั้งคำถามกับคนที่เห็นครั้งแรกมนุษย์ควรค่าที่จะต้องทะเลาะกันไหมไม่ตุ๊กตาอยากทะเลาะกับใครไหมทะเลาะเป็นความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์ทะเลาะแล้วให้ชนะสุขหรือทุกข์ทุกข์ทะเลาะกับคนเนี่ยมันสูญเสียอะไรสูญเสียอะไรลูกถ้าเราบอกว่าทะเลาะเป็นทุกข์อะเวลาทะเลาะกับคนเนี่ยสูญเสียอะไรอ่ะถามง่ายๆสูญเสียความสุขหรือสูญเสียความทุกข์ฮะเด็กไม่ค่อยกล้าตอบครั้งแรกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไหมคนที่ทะเลาะ กับคนมันสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไหมตอนนี้คนทั้งโลกกำลังสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะเรานั่งทะเลาะ กันอยู่อันนี้คุณยายสรุปทั้งหมดที่อยู่ใกล้คุณยายไม่รู้เลยว่าคุณยายจะไกด์การสอนนี้ไปถึงไหนนะเธอต้องสดมากในการฟังถ้าเธอจะเป็นคนที่จะทำงานเพราะการฟังจึงคือความสำเร็จของการทำงานการพูดจะได้ดีก็ต่อเมื่อต้องฟังเป็นนี่คือการพิสูจน์การทำหลักสูตรกลางอากาศเลยว่าการฟังคือการเรียนรู้ที่ดีและอย่าจัดเจียดการสอนที่ทำให้เด็กไม่ฟังความรู้สึกของตัวเอง
พระพุทธเจ้าสอนปฏิจจสุบัติแล้วเน้นเรื่องการฟังความรู้สึกเน้นเรื่องการฟังเวทนาคือความรู้สึกโดยระดับปัจเจกคุณต้องรู้ว่าความรู้สึกมีอยู่3ความรู้สึกคือ1สุข2ทุกข์3เฉยๆฉันเด็กยังพูดไม่ได้ว่าทะเลาะกันคือความทุกข์แล้วเธอสูญเสียอะไรมันยังพูดไม่ได้แต่มันสูญเสียความมั่นใจในตัวเองในภาษาของคนที่ทำงานแลบมาเยอะกับการเฝ้าสังเกตตัวเองเราทะเลาะกับคนอื่นเพราะเราขี้ขาดพอที่จะเห็นความมั่นใจในตัวเองรู้เรื่องไว้ด้วยนะท่านสังคมที่มันมีการทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยมันคือการสูญเสียความเป็นมนุษยชาติสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไม่ต้องมานั่งพูดหรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดและวันนี้คุณแม่ไม่สอนเรื่องนี้กับเด็กประปากยอโดยใช้ชาร์ตนี้ไม่สอนแน่นอนคุณแม่เอาโฆษณาเข้ามาเลยแล้วอยากให้พวกเธอรู้ว่าเธอต้องเจอคุณยายครั้งแรกแล้วเธอต้องลื้อเข้าไปจนถึงรากของเธอจริงๆว่าเธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะที่เธอเป็นประปากยอในรุ่นนี้อย่างไรเราจะคุยกันอีกเยอะเราไม่จำเป็นต้องเป็นมรดกโลกโดยใครให้เราหรอกแต่เราเนี่ยแหละคือมรดกโลกล่ะตัวเราเนี่ยแหละคือมรดกโลกล่ะถ้าเธอจะอยู่กับคุณยายแล้วเธอจะได้ยินคุณยายพูดเรื่องเหล่านี้บ่อยๆว่าเรากำลังทำมรดกโลกให้เกิดขึ้นเธอจะติดตามการจัดกระบวนการของการศึกษาที่ไม่ถูกวิชาครอบงำแทบจะเรียกว่าจบการสอนวันนี้เลยค่ะเพราะนี่คือการบันทึกการโปรยของการทำงานหลักสูตรความเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์ได้คุณแม่ไม่ต้องสอนปฏิจจสุบาทใหม่แล้วสอนมาเยอะแล้วแค่กินน้ำแก้วเดียวลิ้นกระทบรสดูแก้วน้ำเด็กสิยังเต็มแก้วอยู่เลยในขณะที่คนสอนก็ทำให้ดูว่าดูดแล้วดูดอีกหมดไปแล้วเธอต้องดูน้ำแก้วเด็กๆยกแก้วน้ำขึ้นมาลูกจงกล้าเถอะที่จะกินน้ำอย่างรู้ความรู้สึกของเธอจริงๆกินเลยลูกลูกชอบลูกก็กินมันเลยลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอนกันว่าชอบเราก็ต้องไปปลูกลูกปลูกแล้วถ้าคนอื่นชอบกับเราด้วยเมียกูต้องชอบคนเดียวกินเลยลูกจ้าช่วยกินให้ยายจ๋าหน่อย น่าเอ็นดูมากวันนี้ชอบรายการแบบนี้มากเลยยายตายไปก็ดูนะยายไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าทำของยากให้มันง่ายๆอย่างไม่มีแพทเทิร์นเดิมได้เฮ้ยของเธอมันมีน้ำบาดาลอยู่ในแก้วเหรอมันกินเท่าไหร่มันไม่หมดแก้วอ่ะดูใช่ไหมของคุณยายนี่ปื้ดๆหมดแล้วแก้วเดียวกันมันแล้วไม่มีน้ำบาดาลหรอกลูกแต่มันเหมือนเธอละเมียดไม่ต้องเสียดายนะลูกกินเลยลูกเธอดูความใสของเขาสิเขาคงไม่ได้อยากจะได้พื้นที่ป่าหรอกเขาก็แค่ขอพอให้เขามีกินอะถ้าเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่งไปให้รัฐบาลดูเลยว่าเด็กประปากยอที่ลงมาครั้งแรกเจอคุณยายเดี๋ยวเขาไม่ได้ระโมบนะถ้าเป็นฉันฉันเป็นตากล้องนะฉันจับเด็กคนหนึ่งที่มันกินแล้วมันยิ้มอะจริงนี่ฉันสั่งทางอ้อมนะฉันจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ากิริยาของคนหนึ่งคนที่มันได้แสดงให้เห็นว่าเด็กประปากยอมันใสซื่อนะและที่สำคัญก็คือเขาต้องการความสุขเขาไม่ได้ต้องการผืนดินเขาต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเขาเข้าใจเขาเสียหน่อยฮัลโหลจริงป่ะจริงป่ะตุ๊กตาที่บ้านไปประท้วงโกนหัวด้วยป่ะพ่อแม่โกนหัวด้วยป่ะอะไรป่ะโกนหัวเกี่ยวมาอืมมันไม่ช่างรู้เรื่องเลยในขณะที่เราก็ได้ยินประปากยอจากโป่งลึกบางกอยถึงไหนถึงไหนเนาะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเด็กเขาบริสุทธิ์มากพอนะหมดยังไม่หมดไม่จบรายการอันนี้บังคับแล้วยัดเยียดแล้วอันนี้ผู้ใหญ่อีแม่ทั้งหลายแกกินสิมันแพงนะแก้วหนึ่งนะต้องกี่สิบบาทแกรู้ไหมเนี่ยอีเนี่ยอีพ่อแม่เลยหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยชื่นใจเนาะชื่นใจเก็บแก้วนี้เป็นแก้วประจำองค์เลยนะอย่าทิ้งนะเฮ้ย
ไอ้ตุ๊กตาเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปขยายใส่ปลูกต้นไม้ต่อจริงลูกมันสำคัญตรงมีโลโก้แม่ชียกนิ้วขึ้นว่าธรรมะสวัสดีคาเฟ่นะก็กลับมาที่คุณยายนี่เดี๋ยวตอน10โมงเขาจะเปิดการซูมพูดต่องั้นคุณยายก็จะมีเวลาอยู่กับพวกเราตรงนี้เพราะที่นี่ถือเป็นการประชุมเปิดเขาเรียกอินโทรเข้าสู่การประชุมซูมนะฮะวันนี้ก็จะสอนถึง10โมง10โมงยังอ่ะลูก10 โมงครึ่งแล้วฮะ อ้าวขโมยเวลาไปกับการกินน้ำเยอะโอเคถ้าอย่างนั้นคนจะดูมากน้อยไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานของคุณยายในช่วงโควิดรอบที่3มาเราเริ่มได้ยินเสียงปื๊ดๆได้มั้ยฉันต้องการความเป็นจริงมามันเริ่มได้ยินนะก็เด็กๆจะเป็นครูของเรา13คนมันก็จะมีนะฮะชั้นแรกก็คือ5คนแรกที่เลี้ยงไว้คราวนี้มาอีก8คนเดี๋ยวเราจะลองใช้เขาเป็นครูแล้วก็จะลองทำหลักสูตรที่จะทำให้เห็นว่าคุณเรียนอะไรมาคุณเขียนหลักสูตรในกระดาษมันยังไม่จริงหรอกถ้าคุณอยากจะเขียนแผนที่โลกใบนี้ให้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่มีประเทศใครไม่มีกลุ่มใครมันก็ต้องไม่มีตัวตนแหละถ้ามันไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีใครอ่ะมันไม่มีชาติมันก็ไม่มีเธอจริงไหมคะมันก็มีแต่ผู้อาศัยที่มาแล้วไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังทำวิธีการบอกกับตัวเองว่าถ้าพูดว่าเสียดายจังก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้คุณแม่จะไม่พูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำถ้ามีโอกาสจะทำหลักสูตรมนุษยชาติให้เห็นคุณแม่ก็อยากได้เนี่ยค่ะหลานๆพวกนี้หาเป็นครูแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งลองเป็นเด็กอินเตอร์ดูเด็กอินเตอร์ก็ต้องถามมันแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยติดตามนะคะเพราะว่าในช่วง mindfulness family ของเราที่จะเกิดในช่วงนี้พอตอนนี้เราไม่ให้คนเดินทางนะคะเราก็ใช้คนในชุมชนนะคะทำความแจ้งในหลักสูตรนี้ก่อนแล้วจากนั้นเมื่อมันเริ่มเกิดการเดินทางได้ตอนนี้เขาให้ล็อกกัน14วันเสถียร1ล็อกมา1อาทิตย์ละปิดวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าก็จะได้เสถียร1กลับมาในฐานะของคนที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะสอนคนมา30กว่าปีเนี่ยแล้วมันไม่มีสำนึกด้วยกันจริงๆหรอเรายังได้มนุษย์ที่มันเป็นแค่ขายแรงงานหรอเราไม่ได้มนุษย์ที่สามารถครีเอทอะไรที่มันจะทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามจริงหรอการเรียนการสอนของเรามันล้มเหลวขนาดนี้จริงหรอคุณแม่ยังไม่ยอมจำนนคุณแม่เชื่อว่าเราได้ผ่านอะไรในสถานการณ์ที่เราก็เห็นเราเติบโตได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่จริงหรอกมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้และไม่ว่าเขาจะมืดมาหรือสว่างมาแล้วเขาก็อาจจะสว่างมาแล้วเทาไปหรือเขามืดมาแล้วยังมืดต่อไปแต่เขายังมีโอกาสที่ยังสว่างได้ถ้าตราบใดที่เขายังมีลมหายใจแห่งสติค่ะงั้นวันนี้คุณแม่ขอจบรายการนี้โดยวิธีการที่จะตั้งคำถามไว้กับท่านว่าท่านคิดว่าโควิดมาให้ท่านโตหรือทำให้ท่านตายคะท่านเห็นหรือยังคะว่าความซื่อสัตย์ที่จะครบปัญญามันจะทำให้ท่านไม่ยอมตายทั้งเป็นค่ะและนั่นหรือเปล่าคะที่เรียกว่าบัณฑิตเราจะมีโอกาสพบกันในระหว่างวันนะคะเดี๋ยวจะดูเลยค่ะว่าระหว่างวันวันนี้ในหุบเขาโพธิสัตว์เขาแอดเวนเจอร์กันยังไงเขาเป็นสปิริตชวลเจอร์นี่กันยังไงก็ช่วงไหนทำได้คุณแม่จะทำแต่วันนี้พักเบรกคุณแม่ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเด็กๆธรรมะสวัสดีก่อนธรรมะสวัสดีผ่านกล้องลูกธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ